เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะให้มีความรู้สึกสบายแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญสร้างบารมีความดีทั้งหลายมานับพบนับชาติไปทวนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้แล้วก็ถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบุญบารมีอะไรเนี่ยให้มารวมเป็นดวงบุญใสใสกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอทำใจให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างเบาๆสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆและส่วนใครที่ถนัดในการนึกถึงองค์พระหรือมหาปูชนียาจารย์อย่างใดอย่างหนึ่งเราจะนึกถึงสิ่งนั้นแทนก็ได้นะจ๊ะแต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นนึกไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวัตถุประสงค์ต้องการให้
ใจของเราไม่หยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเมื่อถูกส่วนแล้วใจก็จะปล่อยจากภาพเหล่านั้นตกศูนย์ขึ้นไปสู่ข้างในและดวงธรรมภายในซึ่งมีอยู่แล้วจะปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แทนซึ่งแตกต่างจากที่เรานึกกำหนดเป็นบริกรรมนิมิตจะชัดจะใสสว่างมาพร้อมกับความสุขภายในอย่างที่เราไม่เคยเจอเลยนะจ๊ะใจเราก็จะใสสะอาดบริสุทธิ์กว่าที่เคยเป็นมาจะเกลี้ยงเกลาจนเราสัมผัสได้แล้วก็มีความพึงพอใจก็ความเกลี้ยงเกลาของจิตใจของภาพดวงธรรมใสๆไม่ว่าจะเริ่มต้นจากอะไรดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละธรรมดวงนี้สำคัญอย่างมากเราเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราแล้วก็จะพาเราไปสู่อายตนะนิพพานได้เมื่อขจัดกิเลสอาสวะในตัวในใจให้หมดสิ้นไปได้เพราะฉะนั้นการกำหนดบริกรรมนิมนิมิตดังกล่าวเป็นภาพจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพื่อประคองใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แต่ถ้าใครนึกถึงภาพเหล่านี้ไม่ออกหรือนึกแล้วรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจอยากวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้ให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ถือว่าใช้ได้นะจ๊ะถูกต้องเหมือนกันจะนึกเป็นภาพหรือไม่เป็นภาพก็ได้นี่คือสิ่งที่นักเรียนใหม่ก็จะต้องศึกษาเอาไว้ส่วนผู้ที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ประคองเอาไว้ให้ดีรักษาเอาไว้อย่าให้มันเสื่อมไปหรือหยาบออกมาต้องฝึกหยุดฝึกนิ่งบ่อยๆทำซ้ำๆให้ชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้มากควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันทำไปพร้อมๆกันซึ่งไม่ขัดแย้งกันเพราะว่าเป็นงานทางใจฝึกบ่อยๆแล้วก็จะชำนาญขึ้นใจหยุดนิ่งได้ก็จะเป็นฐานแห่งความสุขที่จะทำให้ความคิดคำพูดและการกระทำของเราเนี่ยออกมาดีแหละคือคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็มีอานุภาพ
ที่จะทำความปรารถนาของเรานั้นให้สมหวังได้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำไปด้วยกันได้ไม่ขัดแย้งกับการทำมาหากินทำมาค้าขายหรือภารกิจในชีวิตประจำวันจะสอดคล้องกลมกลืนกันไปเมื่อเราฝึกได้ชำนาญแล้วนะใครที่หยุดใจได้ก็ให้รักษาเอาไว้ถ้าหยุดได้ถึงดวงธรรมใสๆเห็นได้ชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาได้ตลอดเวลาก็ได้ค่อยยิ่งดีนะก็ต้องประคองไว้รักษาไว้อย่าให้หายไปเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าโลกิยทรัพย์ที่มนุษย์ทั้งหลายแสวงหาแล้วก็เป็นงานที่แท้จริงของเราเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ได้ดีกว่าเดิมแล้วก็จะนำเราเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวก็ให้รักษาดวงธรรมดวงนี้เอาไว้ฝึกหยุดฝึกนิ่งไปตรงกลางของดวงธรรมที่เราได้เข้าถึงจนเห็นแจ้งแจ่มแจ้งทีเดียวหรือกายที่เข้าถึงกายภายในก็ต้องฝึกให้ชำนาญในทำนองเดียวกันฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆจำวิธีการที่เราทำได้ผลอย่าประมาทอย่าชะล่าใจอย่าไปคิดว่าเราจะทอดทุระไม่ปฏิบัติสักวันสองวันคงไม่เป็นไรมั้งซึ่งในช่วงที่เราทอดทุระนั่นแหละสิ่งที่จะทำให้จิตเราหยาบมันก็จะได้ช่องดึงใจเราให้หยาบออกมาหลุดจากประสบการณ์ภายในหรือสภาวะธรรมที่เราก็ถึงนั้นซึ่งกว่าจะเข้าไปถึงได้อีกเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่ามันจะไปติดความตั้งใจความอยากที่จะได้เหมือนเดิมมาเป็นสาเหตุทำให้จิตใจเราไม่ละเอียดเท่าที่ควรเพราะนั้นดีสุดก็ต้องทำให้สม่ำเสมอให้ชำนาญใจหยุดประเดี๋ยวเดียวนะบุญเกิดขึ้นบุญญาธาตุมากกว่าสร้างโบสถ์วิหารสาราการเรียนอีกเพราะว่าเต็นทางเป็นต้นทางไปสู่มรรคผลนิพพานส่วนบุญที่สร้างโบสถ์วิหารสาราการประเรียนอันนั้นเป็นมหาทานบารมีของเราซึ่งเราก็ต้องทำแต่ว่าเป็นแค่เพียงทำให้เราเวียนว่ายแต่เกิดในภพภูมิที่ยังเป็นกามาวจรยังติดข้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นสัมผัสธรรมลมเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่ว่ามีสภาพดีขึ้นที่ว่าไม่ฟืดเคืองเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นใจหยุดจนก็ถึงดวงนำไปในกายภายในเป็นต้นก็จะทำให้เรามีสุขในปัจจุบัน
แล้วก็ปิดอบายไปสวรรค์แล้วถ้าฝึกไปจนชำนาญกระทั่งกระถึงพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยก็จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่จะทำให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางชีวิตได้อย่างแท้จริงและถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติเพราะนั้นนี่คืองานที่แท้จริงของเราส่วนงานอย่างอื่นเป็นเครื่องเสริมเครื่องประกอบที่จะได้ทรัพย์มาเป็นปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงสังขารให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงรัตนตรัยตัวและไปสู่จุดแห่งความดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนี่จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำกันให้สม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนตื่นมาแล้วก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันโดยไม่ต้องมีใครมาเตือนทำบ่อยๆและชีวิตจะสมบูรณ์ขึ้นมีสุขเพิ่มขึ้นเมื่อเรามีที่พึ่งภายในไปอยู่แห่งหนตำบลใดของโลกก็มีความสุขได้เมื่อใจหยุดนิ่งแล้วก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเพื่อนมนุษย์เป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนมนุษย์นี้อีกเพราะฉะนั้นพึงสั่งสมปฏิบัติให้ได้ทุกๆวันนักเรียนใหม่ก็ต้องศึกษากันเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะเดี๋ยวภาคบ่ายเราจะสร้างมหาทานบารมีกันนำปัจจัยทายธรรมนี้แหละมาสร้างมหาทานบารมีต้องทำให้ถูกหลักวิชาทำน้อยก็ต้องให้ได้ผลมากทำมากก็ให้ต้องให้ได้ผลบุญเยอะๆยิ่งมีบุญมากอุปสรรคชีวิตก็มีน้อยมีบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มีมากบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราถ้าปฏิเสธบุญก็คือปฏิเสธความสุขและความสำเร็จในชีวิตปัจจัยว่าเราจะหามาได้เนี่ยมันลำบากโดยเฉพาะในยามนี้จึงจะต้องทำให้มันถูกหลักวิชาคือทำน้อยได้มากทำมากได้เยอะเหมือนผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้นเหมือนบัณฑิตนักปราชญ์และบรมโพธิสัตว์ที่เมื่อท่านยังเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในสังสารวัฏท่านก็จะสั่งสมบุญกุศลดังกล่าวนี่แหละโดยเฉพาะทานบารมีก็จะไม่เคยขาดเลยเพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์สะดวกสบายเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆสบายๆทำใจเย็นๆโดยเฉพาะฤดูนี้แม้ยามบ่ายอากาศก็สดชื่นเย็นสบายมันอยู่บนยอดดอยเนี่ยเพราะนั้นเราก็ประกอบความเพียรกันให้ดี
พราะสิ่งแวดล้อมก็เป็นสัพพายะเหมาะสมในการที่เราจะปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาให้รู้ทุกคนก็ฝึกหยุดใจนิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเรามีความพร้อมเราก็จะได้น้อมนำปัจจัยแต่ยามนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพุทธเจ้าพระอรหันต์กันที่ท่านดับขันธปรินิพพานมาแล้วเนี่ยนับประสงค์กายพระองค์ไว้ทั่วในอายตนะนิพพานจะได้เป็นบุญละเอียดชั้นหนึ่งก่อนส่วนบุญหยาบเมื่อเราถวายปัจจัยไตรยธรรมขาดจากใจแล้วนั่นแหละเราก็จะได้สองชั้นบุญสองชั้นนี้ก็จะส่งผลได้พิเศษแรงกว่าบุญชั้นเดียวแล้วเมื่อของหยาบนี้ปัจจัยหยาบนี้เรานำมาทำงานพุทธศาสนาผลบุญที่เกิดขึ้นเราก็เก็บเกี่ยวกันไปอีกติดตามเราไปกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเพราะนั้นตอนนี้ก็หยุดใจไปเรื่อยๆนะลูกนะ
วันนี้เราก็นึกน้อมหอปัจจัยทายธรรมที่เราจะนำมาสร้างมหาทานบารมีในวันนี้เนี่ยเอาไว้กลางกายนะจ๊ะตรงฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละไปตามสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงหรือตามประสบการณ์ภายใน
เช่นกับถึงดวงกายภายในหรือองค์พระก็เอาไว้ตรงกลางตรงนั้นถ้ายังเข้าไม่ถึงก็น้อมไว้เป็นภาพทางใจที่เกิดขึ้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรสำหรับนักเรียนใหม่นะจ๊ะแล้วก็นึกน้อมเอาไว้ตรงกลางแล้วก็รัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายแล้วก็คุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยุงคุณยาจารย์ของเราเป็นต้นกับทีมงานของพระเดชคุณหลวงปู่รัตนายท่านน้อมนำปัจจัยทายธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีธรรมกายล้วนในอายตนะนิพพานโดยวิชาธรรมกายของท่านที่ท่านเชี่ยวชาญแล้วก็นึกรัตนาพนึกท่านก็จะน้อมเอาเราไว้ในกลางพระธรรมกายของท่านทุกๆองค์เลยที่ซ่อนอยู่ในกลางกายท่านในกายของท่านน้อมเอาไว้ตรงกลางและประกอบวิชาธรรมกายไปถวายเป็นพุทธบูชาเราก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆทำประหนึ่งว่าเราได้น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาด้วยแม้เรายังไม่เห็นอย่างนั้นก็ตามให้น้อมไปด้วยใจเพราะว่าเรายังหยุดนิ่งไม่สนิทแล้วก็แม้หยุดนิ่งสนิทแล้วก็ยังทำวิชาไม่เป็นก็ต้องอาศัยบารมีธรรมของท่านน้อมนำไปถวายตามหลักวิชาของท่านแล้วท่านก็จะได้เอาบุญนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างมหาทานบารมีของเรามาแก้ไขวิบากมารวิบากกรรมอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายและก็เชื่อมสายสมบัติเอาไว้ให้เราได้ดึงดูดทรัพย์มาสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้แล้วก็ลือผังจนซ้อนผังรวยให้หนาแน่นให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีต่อไปในอนาคตภพชาติเบื้องหน้าให้หนาแน่นทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมากให้เราลึกชาติได้เห็นธรรมะขั้นตั้งแต่ยังเยาว์วัยและใช้ทรัพย์ที่เรามีสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและนำบุญนี้ไปให้แก่บรรพบุรุษอุปการีหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามเมื่อเรานึกอุทิศบุญนี้ไปให้ท่านเหล่านั้นบุญนี้ก็จะไปถึงท่านเหล่านั้น
แต่ถ้าอยู่ในภพภูมินี่รับบุญไม่ได้เช่นในมหานรกอย่างนี้เนี่ยมหาปูชนียาจารย์ท่านก็จะใช้วิธีพิเศษประกอบวิชาธรรมกายไปตามหลักวิชาของท่านที่มีทุกข์มากก็จะได้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็จะได้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็จะได้สุขมากมีสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและบุญนี้เมื่อเราตั้งใจแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณในทุกที่ทุกทางกระแสทานแห่งบุญเหล่านี้ก็จะไปถึงท่านเหล่านั้นสรรพสัตว์เหล่านั้นตามกำลังแห่งบุญและความละเอียดของใจเรารวมทั้งวิชาธรรมกายของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกอธิษฐานจิตและอุทิศบุญนี้ไปยังหมู่ญาติและสรรพสัตว์ดังกล่าวกันนะจ๊ะ
สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรคังวันตามิสัพโสเตตลัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหตาสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีภวันตุเตสา